The Shadow Isles are just the beginning. ว้าแม่งโมบิดีเล่นไปแล้วอ่ะเพื่อนสกุลเป็นพันเรือกู้ก็น่าสนใจนะไป The Shadow Isles are just the beginning. ว่าลืมทุกเรื่องโกต้องทำอัพเวลด้วยวะหลอนเลยเนี่ยบอดแข็งปักนะทุกคนเลยเกมคุณค่ามองใครก่อนโอ้ไอ้เหี้ยนี่ไม่งอบโอ้ยฮิลลิ่งออฟโกงคนเดียวได้เจ็บ
ก่งนะจริงแล้วโอ้คาถาไปบ่อยเพื่อนเลยโอ้ธนูก็ปาแล้วอะไรดีวะเนี่ยกีดับแล้วโอ้เวโกทางหน้าเก่งกว่าปะวะโอ้ยอย่าของแสงตีไม่เข้าเลย
เอาเวรกรรมเขาลงมาเอาใครเนี่ยทำไมไอ้ healing off ตรงนั้นนี่หว่าตัดสติกูอีกแล้วโอ้ชอบเลยคนนี้เอ้ยทำไมชนะอันนี้โอเคไม่ตัดไม่ชนะละโอ้ยมันง่ายเลยวะเกมมันส่งเหรอได้มองใครอ่ะโอ้ยข้ามมองใครขึ้นเร็วไปแล้วกันหาแทงตัวอื่นก็ได โอ้โหมันเหลือละเลยอาเซียนมาทำไมนี่อย่าได้คีย์เวิร์ดอ่ะมันเฮ้ยยิ่งใช้คีย์เวิร์ดได้ยิ่งดีมันจะได้แบบแรงขึ้นเรื่อยๆป่ะคีเวทกินสูเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปออกนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่เนาะขายไปหนึ่งนะโอ้โหใช้ได้หนึ่งเฮ้ยกี่มีเซฟมาหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะลืมโอ้ยมันเจ็บอ่ะว้าวมีเทนเจอร์เลยวะตีไว้ดับเลยฮะพี่ชายมีเตะกอดยาคือโอ้ยเหรอ
ม่รวยจังอ่ะเพนเจอร์หกเออไอ้โทมจะเวทผิดเหรอวะเขียนโอ้โหไม่มีที่อยากได้เลยหาสองอันหาไปไหนต้องเป็นฟอสหรือไม่ก็แบบหาแล้วมีแบบเปิดไปในอีดิที่เป็นไอเอก็ได้นะไม่มีแห่โกเล่นเพชรมีได้กันโว้โอ้โหพักเลยมีนะครับเวนตีกันจะสับโดนปะลองดูดิสตรีมสไลฟ์ไปดีจริงไม่ต้องใช้ใครถ้ารีโซฟก็ได้เนี่ยเพราะว่าอย่างไรก็ตีใจแค่ดูว่าหายมาชั้นถูกแล้วโลก4ก็ไม่ได้เก่งบัตรตัดเลือดมันต้องเยอะคือผมมีไซเบอร์เนติกนี้แล้วหน้าแบบแปะแปะเข้มแบบเยอะๆเล่นกันได้พอดีด้วยธนูไม่มีละอะไรดีนะคาถาก็ไม่มีพักฟื้นใส่ไปออกซิเจนนี่มาทำอะไรส
ไม่เลือกอะไรเลยไอเทมโคตรห่วยเลยต้องมีคาถาสักอันนะแบบศูนย์เนี่ยแต่ทำไมกูต้องเอาดีถามเนี่ยดีนะว่ากูไม่มีอาเมนดีถามกูมันดาเมจไม่ค่อยทันหรอกมันก็ฮีลิ่งออฟหรอไอ้บอกไม่ทันนะแรงอยู่แรงเนี่ย 5,000 เนี่ยเวียชไม่ไงนะในปี 30% ทำไมกูต้องยืนห่างนะกูลืมแล้วก็ขึ้นไปเจอเอ้าคนหิวฟันตึงอยู่ในแนวเลโก้เนี่ยแรงอะแต่ของอย่างเชี่ยเลยเฮ้ยมันมีคูดาเมจด้วยวะโอ้ยคูดาเมจคาริต้าเอ็กโคมันน่าจะเก่งกว่าป่ะถ้าตอนนี้หน้ามันก็วาร์ปเข้าอยู่ดีมันอย่าลืมพอญาติโยมที่มากดไลค์ไอ้เหี้ยไอเทมมีขอให้มึงเลยเอวันวัดติดแพ้บางกะไทยตีเร็วได้แค่นี้แหละแสดงนะไม่ใช่เบาๆนะไม่ใช่เบาๆเลยนะไอเทมอย่างห่วยเลยเนี่ยคอนเซ็ปต์คืออะไรคอนเซ็ปต์คือแนวหน้าแน่นๆแล้วก็แนวหลังเป็นเนโก้ยืนตีก็เลยได้สองตัวลุงขายเมื่อกี้มีของคาริต้าเนี่ยเดี๋ยวต้องหาของแปะคาริต้านะดูเลือดแบบดูเลือดแบบตึงๆวันนี้บัตเตอร์กันทุกคนอันนี้เก่งอยู่นะ
ช่วยแบบช่วยแก้ขาดตอนไม่มีไอเทมได้ดีแบบเลยปิ้งอะไรกันโอ้ยคือว่าจะทำเฮ้ยชูเก่าใครไม่เอาอะครับเดี๋ยวจริงๆนะเฮียโอ3ไม่ได้กลัวเท่าไหร่เอวสามกูระเบิดมาหลายรอบแล้วเฮียโอ้มันบอสมันก็บอสอะไม่ใช่ของอาคาลิต้าหรอกโอ้โหโอ้โหแตกแล้วโอ้ยแต่ซีซีหมดจะได้ก็มีแปะกูดีติเกตอ่ะตัดหูเล่นเกมเยอะแยะแล้วแบบเลือกเป็นเพย์แบบว่าเลือกเป็นเพย์เป็นเผื่อเป็นสามดาวก็เลยใส่ไอเทมเป็นตอนแรกว่าจะใส่ไอเทมบิ๊กหัวแต่แรกปั๊มเฮ้ยพี่ใจแข็งเกินพี่เก็บเงินเต็มเลยอ่ะไม่คิดแพ้เลยเหรอไม่ทันดิห้องนี้ไม่คนเล่นเลยดิโอ้โหสามเตะเกวนสามเลยปะล่ะเกือบจะ4โลเอาทีมก็ลงชิวๆมาแต่เป็นอาแข็งนะไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยเอโอสามดาวอ
สุขภาพดีได้ไงได้70เลยให้เราเอาตัวดิเนี่ยแรงขนาดแล้วเพื่อนหายไปไหนปกติพวกมันตายไวว่ามันสไลด์เข้าไปวิจะแพ้พวกกระจัวปะเนี่ยอ๋อทะเลทะเลเฮ้ยโอ้โหแพ้พวกกระจัววะแล้วตายเหรอคู่แปดใช้กี่บาทเงินเพย์นี้ดีกว่าเพย์ที่9เอาเสน่ห์นี้ครับผมเขียนหาเขียน3ดาวหาเทียนสามดาวมันก็เก่งกว่าเออนั่นแหละนี่ต้องเกวนได้เกวนสามดาว